วัสดีครับพบกับกระแสข่าวเด็ดชิปดังกับผมมหาเชฟนะครับรายงานข่าวนะครับวันนี้มีข่าวดราม่ากับเรื่องหวยเรื่องสลากบ้างนะครับที่เป็นกระแสอยู่ที่คำชะโนดนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คนแห่ไปร่วมไปขอหวยไปขอโชคขอลาภมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นตำนานมาอย่างช้านานในเรื่องของผีจ้างหนังนะครับที่โด่งดังไปทั่วนะครับหลายปีก่อนซึ่งตั้งอยู่ที่วัดสิริสุทโธหรือคำชะโนดตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับสถานที่แห่งนี้ก็มีคนมากราบไหว้ขอพรแต่ละวันนี่ไม่ขาดสายนะครับขนาดในช่วงโควิดกำลังระบาดอย่างนี้ก็คนก็แห่ไปไม่เว้นแต่ละวันนะครับนับเป็นพันคนเลยทีเดียวนะครับแต่ละวันในและในสถานที่คำชะโนดนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าโอ้โหไปทีไรนี่ผมไปบ่อยและหลายครั้งแล้วครับมาแห่มาขายลอตเตอรี่เพื่อที่จะเอาโชคเอาลาภมาให้ผู้มากราบไหว้นะครับแล้วก็มีกระแสดราม่าอยู่นะครับมีคนที่ไปไหว้ขอพรนะครับไปแจ้งนะครับว่ามีพ่อค้าแม่ค้าบางคนไปตื้อนะครับตื้อมากจนเกินไปเพื่อจะมาขายให้ได้นะครับเพราะว่ามีแผงลอยแผงขายลอตเตอรี่นี้ประมาณ 3-400 แผงเลยทีเดียวนะครับต้องแย่งกันนะครับคนเข้ามาแล้วก็มาตื้อคนไหนไม่ซื้อก็ด่าไปก็มีนะครับนี่แหละครับจึงเป็นกระแสว่าโอ้โหสถานนี้ไม่ตื้อไม่ใครจะแถมไปด่าลูกค้าอีกมันก็เสียหายอันนี้คนก็รับไม่ได้นะครับซึ่งจะให้จากให้เจ้าหน้าที่นี้ไปช่วยจัดระเบียบซึ่งมีอสบางท่านก็ไปจัดระเบียบแต่ก็ห้ามปรามได้บางคนนะครับบางคนก็ไม่เชื่อฟังบอกว่าขนาดปลัดท่านประหลัดก็ยังไม่กลัวนะครับยังก็จะมาขายเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ยากนะครับนิสัยของแต่ละบุคคลนะครับผมก็เคยไปมาแล้วนะครับนี่ใครอยากไปกราบไหว้ก็ไปกราบไหว้นะครับที่คนก็โชคดีดวงดีกันไปแล้วแต่บุคคลนะครับที่คำชะโนดนะครับมาดูข่าวต่อไปสำหรับคอหวยกันบ้างนะครับคนอุดรแห่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ของอายุเสียเต้ยนะครับที่เสีย90ล้านที่เสียชีวิตลงไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับงวดวันที่1ธันวาคมนี้ให้เลขเด็ดดังเลยนะครับอายุก็ย่างเข้า41ปี1วันแต่บางคอหวยนี่ก็ตีเป็น40นะครับ41 3ตัวก็411นะครับงวดนี้ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านครับไม่รู้ว่าจะตรงเป้าหรือเปล่านะครับอยู่ที่ดวงแล้วก็โชคของแต่ละบุคคลนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้มหาเชฟนะครับมหาเชฟรายงานข่าวเด็ดชิปดังครับผมสวัสดีครับ